สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการจับประเด็นข่าวร้อนนะคะพบกันในวันจันทร์ที่2มีนาคม2563กับดิฉันสุชาดานิ่มนวลค่ะฝากคุณผู้ชมติดตามข่าวของทางททบ5อีก1ช่องทางนะคะรับชมรายการต่างๆย้อนหลังได้ที่ www.tv5.co.th ค่ะวันนี้ยังคงต้องติดตามสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 นะคะเมื่อวานนี้ต้องยอมรับว่าสังคมเกิดภาวะตื่นตระหนกอยู่พอสมควรเพราะมีรายงานว่ามีผู้ติดเชื้อที่เป็นคนไทยเสียชีวิตแล้วทั้งที่ร่างกายก็แข็งแรงปกติดีแล้วจู่ๆเนี่ยพอติดเชื้อมาแล้วเกิดภาวะวิกฤตค่ะวันนี้จากประเด็นข่าวร้อนเนี่ยเรามีโอกาสพูดคุยกับศาสตราจารย์ในแพทย์ธีรวัฒน์เหมจุฑานะคะจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเดี๋ยวจะขยายกันให้ชัดเจนมากขึ้นนะคะว่าสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นเพราะอะไรกันแน่และกลุ่มเสี่ยงเนี่ยสรุปแล้วว่าจำเป็นจะต้องเป็นผู้สูงอายุไหมจำเป็นจะต้องเป็นผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือเปล่าถ้าหากติดเชื้อแล้วโอกาสในการเสียชีวิตเนี่ยเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์ในการดูแลแล้วก็เฝ้าระวังตัวเองด้วยส่วนวันนี้เนี่ยเรื่องของโควิด-19 มีความเคลื่อนไหวในหลายมิติให้ได้ติดตามกันนะคะช่วงนี้ติดตามประเด็นร้อนรอบวันกันก่อนค่ะติดตามสถานการณ์ภัยแล้งนะคะวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมอบนโยบายการบริหารจัดการภัยแล้งและเตรียมการเก็บน้ำฤดูฝนปี2563ระบุว่าปีนี้มีภัยจากธรรมชาติหลายอย่างทำให้ปริมาณน้ำที่มีอยู่น้อยมากเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องแก้ไขและทุกคนต้องมีส่วนร่วมทั้งผู้ใช้น้ำและผู้บริหารจัดการน้ำนะคะโดยเฉพาะการทำให้ประชาชนเข้าใจในการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าทั้งภาคการเกษตรและน้ำอุปโภคบริโภคค่ะไปดูคุณภาพอากาศกันหน่อยนะคะเว็บไซต์ airvisual.com ค่ะระบุว่าเช้านี้ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่พุ่งสูงหลายจุดดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนค่ะช่วงประมาณ10นาฬิกาที่ผ่านมามีรายงานว่าจังหวัดเชียงใหม่มีปริมาณฝุ่นแบบภาพรวมที่177 USAQI นะคะขณะที่ปริมาณฝุ่น PM 2.5 มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 106.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรส่งผลให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นติดอันดับที่6ของโลกแล้วค่ะหลังจากมีคลิปทำลายร่างกายนะคะระหว่างบินมอเตอร์ไซค์กับแกร็บไบค์ค่ะวันนี้พันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุถึงคลิปวิดีโอที่ปรากฏออกมานะคะเกิดขึ้นที่ซอยสุขุมวิท48มีการเข้ามาแย่งผู้โดยสารจากวินรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ค่ะทางพนักงานสอบสวนได้ส่งตัวผู้เสียหายไปตรวจสอบบาดแผลและดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้ง3คนแล้วฐานความผิดนะคะที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ยังดำเนินคดีกับ GrabBike ฐานนำรถส่วนบุคคลมาให้บริการในลักษณะรับจ้างใช้รถผิดประเภทก็ถือว่ามีความผิดตามพรบ.รถยนต์พ.ศ. 2522เช่นกันค่ะไปดูคดีอุ้มฆ่าพี่ชายของผู้พิพากษานะคะวันนี้เข้าสู่วันที่8แล้วที่มีการค้นหาเศษซากกระดูกของคุณวีรชัยสกุลตะประเสริฐค่ะซึ่งเป็นพี่ชายของผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนคดีปลอมแปลงเอกสารการโอนหุ้นของนายชูวงแซ่ตังนะคะวันนี้ก็ไปค้นกันที่แม่น้ำเจ้าพระยาที่เมืองนครสวรรค์ค่ะปรากฏว่าเจอกระดูก2ส่วนเจออยู่บนผืนทรายใต้น้ำอยู่ห่างออกไปจากฝั่งประมาณ6เมตรและอยู่ห่างจากจุดที่คนร้ายทิ้งถุงสีแดงนะคะเป็นระยะทาง100เมตรค่ะชิ้นแรกเป็นกระดูกแท่งรูปร่างใกล้เคียงกับส่วนของไหปลาร้าและอีกชิ้นเป็นกระดูกสีดำมีความคล้ายกับกระดูกข้อต่อไขสันหลังส่วนล่างของมนุษย์ค่ะทางเจ้าหน้าที่หน่วยพิสูจน์หลักฐานก็นำกระดูกที่พบส่งตรวจพิสูจน์ยังส่วนกลางแล้วก็ลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วค่ะพักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามสถานการณ์โควิดกันมีรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก1รายค่ะคำถามที่น่าคิดต่อว่าสถานการณ์ในประเทศจะรุนแรงไปมากกว่านี้ไหมและกรณีที่มีผู้เสียชีวิตที่เป็นชายเมื่อวานนี้นะคะคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีจู่ๆทำไมถึงเกิดภาวะวิกฤตจนเสียชีวิตได้ติดตามช่วงหน้าค่ะสว
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นะคะก็ยังคงจะต้องติดตามกันเป็นรายวันค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ทำงานแล้วก็ติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะวันนี้มีความเคลื่อนไหวหลายส่วนทั้งเรื่องของการอัปเดตยอดของผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมในประเทศนะคะรวมถึงยอดติดเชื้อทั่วโลกด้วยแล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องการยกระดับการเฝ้าระวังที่ต้องเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะคะดูยอดผู้ติดเชื้อกันก่อนนะคะวันนี้ก็มีรายงานออกมาว่าพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก1รายแล้วนะคะเป็นผู้หญิงค่ะที่ไปทำงานสัมผัสใกล้ชิดกับคนขับรถแท็กซี่นะคะรวมถึงเรื่องของมาตรการเฝ้าระวังที่วันนี้เนี่ยจะต้องเข้มข้นมากขึ้นคือคนที่ป่วยมีอาการคล้ายกับโควิด-19 เนี่ยอย่างเช่นไข้หวัดถ้าเกิดอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน5คนขึ้นไปแล้วคุณติดเชื้อในช่วงเวลาเดียวกันอยู่ในช่วงสัปดาห์เดียวกันเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดด้วยไปดูภาพรวมสถานการณ์ในวันนี้กันก่อนนะคะนายแพทย์สุขุมกาญจนพิมายปลัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็แถลงความคืบหน้าการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมอีก1รายนะคะเป็นผู้หญิงชาวไทยค่ะอายุ22ปีนะคะทำอาชีพเป็นพนักงานดูแลนักท่องเที่ยวค่ะแล้วก็ใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายที่37นะคะซึ่งก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มที่เฝ้าระวังอยู่แล้วเท่ากับว่าตอนนี้ประเทศไทยเรามีผู้ติดเชื้อรวมทั้งหมด43คนรักษาหายแล้วกลับบ้านได้แล้ว31คนนะคะยังเหลือรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล11คนค่ะทีนี้ก็มีคำถามนะคะว่าการแพร่ระบาดของประเทศไทยเนี่ยอยู่ในระดับที่เท่าไหร่แล้วยังอยู่ในระดับที่2อยู่หรือเปล่าเพราะว่าวานเนี่ยคือมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตนะคะมีคำยืนยันว่าเรายังอยู่ในการระบาดเฟสที่2นะคะแต่ว่าสถานการณ์ในต่างประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้นหลายประเทศทางฝั่งยุโรปอิตาลีเยอรมันเนี่ยน่าเป็นห่วงค่ะก็จำเป็นจะต้องมีการปรับเกณฑ์การเฝ้าระวังคัดกรองโรคใหม่ให้เข้มข้นขึ้นนะคะจากเดิมเกณฑ์ในการคัดกรองเนี่ยจะเริ่มจากดูอาการก่อนคือ1มีไข้ไอเจ็บคอน้ำมูกหรือว่าโรคระบบทางเดินหายใจค่ะ2คือดูว่าคุณกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงที่มีการสั่งเฝ้าระวังหรือเปล่าจะเป็นเน้นการเฝ้าระวังที่กลุ่มคนป่วยที่เป็นไข้หวัดเป็นหลักนะคะไม่ได้หมายความว่าเขาติดเชื้อโควิด-19 นะคะแต่จะต้องดูว่าติดต่อกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนไหมดูตั้งแต่5คนขึ้นไปถ้า5คนปุ๊บเนี่ยถือว่าอยู่ในข่ายเฝ้าระวังแล้วนะคะเพื่อที่เราจะต้องปรับระบบเรื่องของการเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันการแพร่ระบาดในประเทศด้วยค่ะนี่เป็นหลักเกณฑ์ใหม่ที่ปรับเพิ่มขึ้นมานะคะส่วนพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคค่ะขณะนี้เนี่ยมีการปรับรายชื่อประเทศเพิ่มขึ้นนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูที่หน้าจอเราทำกราฟิกให้เห็นชัดๆเลยว่ามีประเทศไหนบ้างนะคะวันนี้เนี่ยที่ปรับเพิ่มขึ้นมาใหม่เนี่ยก็จะมีที่อิตาลีกับที่เยอรมนีแต่ว่าประเทศที่สั่งเฝ้าระวังอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีที่อังกฤษนอร์เวย์ประเทศในแถบสแกนดิเนเวียมีทั้งหมด11พื้นที่หลักๆด้วยกันแล้วก็รวมของเก่าด้วยคือจีนเนี่ยจะครอบคลุมไปถึงฮ่องกงมาเก๊าไต้หวันขยับไปที่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้สิงคโปร์อิตาลีอิหร่านเยอรมันแล้วก็ฝรั่งเศสด้วยนะคะทีนี้คำถามคือว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้แล้วกลับเข้ามาในประเทศเนี่ยจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างอย่างแรกเลยคือต้องแยกตัวออกมาก่อนแยกตัวเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้องถูกส่งตัวไปที่สถาบันบำราศหรือว่าไปโรงพยาบาลอื่นๆคืออยู่ที่บ้านนี่แหละดูอาการที่บ้านของตัวเอง14วันตามมาตรการในการเฝ้าระวังโรคนะคะถ้าไปผ่านเครื่องเทอร์โมสแกนแล้วเครื่องเขายิงปรากฏว่าไม่มีไข้เนี่ยอันนี้คือกลับไปที่บ้านได้เลยค่ะรวมถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยด้วยก็เป็นไปตามพ.ร.บ.โรคติดต่อ2558ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการประกาศให้โควิด-19 เนี่ยเป็นโรคติดต่ออันตรายแล้วนะคะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะมีอำนาจมากขึ้นตามกฎหมายที่รองรับเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเดินทางเข้ามาไม่มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธไม่รับการตรวจคัดกรองนะคะถ้าเกิดปฏิเสธเนี่ยก็มีโทษตามกฎหมายด้วยทีนี้เรื่องของหน้ากากอนามัยโอ้โหวันนี้หลายคนบ่นหนักมากไปดูใน Twitter เนี่ยเข้าไปเสิร์ชนะคะจะเห็นเลยว่าติดเทรนด์ Twitter ช่วงเช้าเนี่ยอยู่อันดับ1ตอนนี้ลงมาแล้วอยู่อันดับ2แล้วนะคะเพราะว่าหน้ากากอนามัยขาดแคลนมากเมื่อวานทางสมาคมโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยก็ทำหนังสือร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกว่าบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานเนี่ยเขาไม่มีหน้ากากอนามัยใช้เลยจะต้องใช้หน้ากากอนามัยที่เป็นผ้าแทนจะแก้ไขปัญหายังไงแล้วประชาชนที่ไปหาซื้อตามท้องตลาดทั้งร้านขายยาก็ดีหรือว่าไปซื้อตามห้างสรรพสินค้าก็ดีเนี่ยคือหาซื้อไม่ได้เลยหรือหาซื้อได้ก็ราคาค่อนข้างสูงนะคะวันนี้เนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็แจกกันแบบนี้เลยนะคะคือนำหน้ากากอนามัย 100,000 ชิ้นค่ะมาแจกให้กับประชาชนนะคะคนที่ไม่ป่วยก็มารับได้นะคะ
แต่ว่าแนะนำนะคะว่าควรที่จะใส่หน้ากากอนามัยเอาไว้ในสถานที่ที่มีความแออัดแต่ถ้าเกิดเราเดินทางไปในที่ที่คนไม่ได้แออัดมากเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องใส่ได้บ้างนะคะนี่ก็เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นค่ะทีนี้เนี่ยอีกที่หนึ่งที่ไปหาซื้อได้คือที่กระทรวงพาณิชย์ทางกระทรวงพาณิชย์เขาจะขายเขาไม่ได้แจกนะคะแต่ว่า1แพ็คเนี่ยขาย10บาทมีอยู่4ชิ้นแต่คุณผู้ชมจะต้องไปให้ทันก็จะขาย2รอบ 9:30 ถึง10โมงหรือว่ารอจนกว่าของจะหมดอีกรอบนึงเนี่ยคือ 13:30 ก็ไปรอกันได้ที่นั่นนะคะทีนี้เนี่ยขยับไปดูในสถานศึกษากันบ้างนะคะก็ต้องเฝ้าระวังเช่นเดียวกันเพื่อไม่ให้สถานการณ์ของโรคเนี่ยแพร่ระบาดไปในสถานศึกษาค่ะวันนี้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีหนังสือแจ้งไปที่ศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศขอให้ชะลอการจัดกิจกรรมลูกเสือหรือว่ายุวกาชาติที่มีลักษณะการอยู่รวมกันของกลุ่มคนจำนวนมากก็พูดง่ายๆก็คือพวกค่ายลูกเสือทั้งหลายเนี่ยแหละที่เอาเด็กๆไปฝึกอบรมนะคะต้องพักค้างแรมกันก็ขอให้ชะลอออกไปก่อนค่ะอีกส่วนหนึ่งถ้าหากโรงเรียนใดนะคะที่ดำเนินการสอบปลายภาคเสร็จสิ้นแล้วก็ขอให้สถานศึกษานั้นประกาศปิดภาคเรียนไปแล้วก็ไม่ควรที่จะดำเนินกิจกรรมอื่นๆภายในสถานศึกษาในช่วงที่การระบาดของโรคเนี่ยยังไม่คลี่คลายกันในช่วงนี้นะคะทีนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 เนี่ยเริ่มจะส่งผลกระทบต่อจิตใจแล้วบางคนเนี่ยตื่นตระหนกนะคะหน้ากากอนามัยก็หาซื้อไม่ได้ไม่กล้าออกจากบ้านไปไหนหรือว่ากลัวว่าถ้าเกิดไปพบเจอผู้คนมากๆเนี่ยก็อาจจะมีการติดเชื้อมาที่ตัวเองหรือเปล่าคะวันนี้มีคำแนะนำนะคะไปดูในแฟนเพจ Facebook ของศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณค่ะราชบัณฑิตและหัวหน้าศูนย์วิชาการเฉพาะทางไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะคะจากคณะแพทยศาสตร์จุฬาค่ะวันนี้คุณหมอยงเนี่ยได้โพสต์นะคะพูดถึงสถานการณ์ของโควิด-19 กับผลทางจิตใจว่ามันเกี่ยวโยงกันยังไงคุณหมออธิบายแบบนี้คือทุกครั้งที่มีโรคอุบัติใหม่เกิดขึ้นและองค์ความรู้ก็ยังไม่ได้มากทุกคนเนี่ยจะเกิดความหวาดกลัวแน่นอนแล้วอย่างปัจจุบันเนี่ยเรามีสื่อเข้ามามากมายเลยสื่อสังคมออนไลน์สื่อหลักเองก็ดีนะคะจะประกอบไปด้วยความจริง 20% แล้วก็เติมมาด้วยความเห็นปัญหาเนี่ยอยู่ที่ความเห็นความเห็นที่เพิ่มเติมเข้าไปเนี่ยแหละอยู่กับผู้ที่เติมในแง่บวกหรือแง่ลบก็ต้องดูให้ดีนะคะแล้วสิ่งสำคัญเนี่ยการเสพสื่อเราจะต้องแยกให้ออกว่าความจริงอันไหนความเห็นแล้วที่สำคัญภาพของโรคเนี่ยถูกมองว่าเป็นโรคร้ายบางครั้งก็มองดูเหมือนใกล้ตัวแล้วยิ่งบุคลากรทางการแพทย์จะยิ่งใกล้ตัวเข้าไปใหญ่ค่ะการกักกันให้อยู่ในบ้านก็เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคประกอบกับความกลัวจะมีผลทางจิตใจค่อนข้างมากนะคะคุณหมอยงอธิบายแบบนี้ทีนี้ทางออกถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราจะทำยังไงถ้าเกิดเรามีภาวะอาการหวาดกลัวเกิดขึ้นถ้ารู้ว่าตัวเองมีอาการให้ลดการเสพสื่อลงจะช่วยได้เป็นวิธีนึงคือเรียนรู้แยกแยะความจริงกับความเห็นให้ออกสิ่งที่สำคัญเลยคือพักผ่อนให้เพียงพอค่ะออกกำลังกายก็ได้นะคะต้องออกสม่ำเสมอแล้วก็ดูแลร่างกายให้แข็งแรงให้มีสติปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดตามคำแนะนำของทางสาธารณสุขนะคะแล้วก็ผู้ที่รู้จริงเท่านั้นนะคะก็น่าจะช่วยแก้ปัญหาสถานการณ์การระบาดที่เกิดขึ้นได้ค่ะจริงๆฉันเนี่ยก็มีเพื่อนบางคนนะคุณผู้ชมที่เดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยงเนี่ยเขากลับเข้ามาเนี่ยก็ต้องกักตัวเองอยู่ในบ้านนี่แหละ14วันเลยแต่ว่า14วันเนี่ยบางคนก็ทำเป็นตารางออกมาเลยว่าในแต่ละวันเนี่ยจะทำกิจกรรมอะไรบ้างเพื่อไม่ให้ตัวเองเนี่ยต้องไปหมกมุ่นอยู่กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหรือว่ากังวลว่าเอ๊ะเราจะติดเชื้อหรือเปล่าแล้วเราจะมีอาการหนักเหมือนกับข่าวที่ออกมาหรือเปล่านะคะนี่จะเป็นอีกวิธีนึงเนี่ยที่ช่วยป้องกันตัวเองลดภาวะอาการหวาดกลัวที่เกิดขึ้นทางจิตใจได้ส่วนคนที่แข็งแรงปกติดีนะคะก็ควรที่จะดูแลตัวเองออกกำลังกายแล้วก็ถ้าเราไปที่ที่คนพลุกพล่านใส่หน้ากากอนามัยซะแล้วก็เจลล้างมือเนี่ยตอนนี้น่าจะยังพอหาซื้อกันได้หลายหน่วยงานเนี่ยก็มีการมาวางไว้ให้ด้วยนะคะเราก็ดูแลตัวเองด้วยวิธีง่ายๆแบบนี้ได้ค่ะทีนี้คำถามที่น่าคิดต่อเมื่อวานมีรายงานออกมาว่ามีผู้ชายคนหนึ่งติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตนะคะจากการติดเชื้อโควิด-19 เนี่ยแหละแล้วคำถามคือว่าเขาเป็นคนที่ร่างกายแข็งแรงดีคือตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขยังไม่สรุปออกมาว่าติดเชื้อโควิดร่วมกับไข้เลือดออกแล้วเสียชีวิตหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามคือคนที่แข็งแรงดีถ้าติดเชื้อแล้วมีโอกาสจะเกิดภาวะวิกฤตแล้วเสียชีวิตได้หรือไม่วันนี้จากประเด็นข่าวร้อนนะคะเราจะพูดคุยกับนายแพทย์ธีรวัฒน์เหมจุฑาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะคะจะไขข้อสงสัยนี้ให้ได้ฟังกันอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ
กรณีที่มีชายเสียชีวิตจากโควิด-19 ค่ะแต่ว่าข้อมูลดูเหมือนว่าจะยังไม่ได้ข้อสรุปว่าการเสียชีวิตเนี่ยเป็นเพราะว่ามีไข้เลือดออกร่วมด้วยหรือเปล่าคุณหมอตั้งข้อสังเกตยังไงบ้างคะคงไม่ใช่ข้อสังเกตนะครับอันนี้เป็นหลักฐานค่ะนะครับแล้วก็กระบวนการดำเนินการของโรคนะครับตั้งแต่วันแรกเลยตั้งแต่ผู้ป่วยไม่สบายจนกระทั่งถึงเสียชีวิตนะครับกระบวนการทั้งหลายแหล่านี้ที่คณะของเรานะครับได้รับทราบและก็ติดตามมาโดยตลอดกระบวนการตรงนี้ไม่ใช่เรื่องของไข้เลือดออกแต่ว่าเป็นเรื่องของเคยเป็นไข้เลือดออกอ๋อคือคุณหมอยืนยันว่าเป็นเพราะว่าเขาเคยเป็นไข้เลือดออกแล้วมันเป็นโควิดทีหลังอย่างนี้เหรอคะครับนะเพราะว่าในลักษณะของการเจาะเลือดที่ทำนะครับหลังจากที่มีอาการไปประมาณ4วันค่ะนะฮะซึ่งตรงนั้นนะครับก็ปรากฏว่ามีหลักฐานเป็นแค่เคยเป็นเท่านั้นเองค่ะนะแล้วก็หลังจากเป็นไข้เลือดออกหรือเปล่าคะณเวลานั้นไม่เป็นนะไม่เป็นเคยเป็นแค่นั้นเองแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยกระบวนการของไข้เลือดออกนั้นหมดสิ้นไปแล้วค่ะนะครับเพราะฉะนั้นการที่เจาะเลือดไปประมาณ 4-5 วันนะครับหลังจากที่มีอาการตรงนั้นก็เป็นหลักฐานแค่เคยเป็นค่ะแล้วก็เมื่อเจาะเลือดอีกครั้งนึงนะครับประมาณ10วันหลังจากที่เริ่มมีอาการนะครับตรงนั้นยิ่งยืนยันชัดเจนใหญ่ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นแค่เคยเป็นเฉยๆนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือไม่เคยเจอตัวเชื้อไวรัสไข้เลือดออกเลยไม่ว่าจะตรวจด้วยกระบวนการวิธีการปกติหรือว่าตรวจด้วยวิธีอนุชีววิทยาค่ะนะครับประการที่สามนะฮะประการที่สามก็คือว่าในวันที่ผู้ป่วยมีอาการมากขึ้นแล้วก็เข้าโรงพยาบาลที่หนึ่งตอนนั้นเองก็พบว่าปอดอักเสบค่ะนะครับงั้นปอดอักเสบในรูปลักษณะแบบนี้นะครับไม่ใช่เป็นรูปลักษณะของเรื่องของไข้เลือดออกนะครับแต่ว่าเป็นรูปลักษณะของโควิดและในขณะเดียวกันที่มีปอดอักเสบตรงนั้นก็ปรากฏว่าเป็นเชื้อที่สารสุขก็คือคุณพยาบาลนะครับที่เข้ามาก็ปรากฏว่าคุณพยาบาลท่านนั้นนะครับก็ติดเชื้อตามไปด้วยค่ะถ้าเป็นแบบที่คุณหมอมองทำไมแพทย์ที่ทำการรักษาผู้ป่วยรายนี้ถึงได้วินิจฉัยว่าเป็นเพราะไข้เลือดออกด้วยทำให้อาจจะเสียชีวิตแพทย์ที่ดูแลรักษาจริงๆไม่มีใครสงสัยเลยนะครับว่าเป็นไข้เลือดออกนะครับคณะผู้รักษาที่รักษาจริงๆนะครับค่ะแต่ว่าพอดีอาจจะมีการแถลงข่าวนะครับอาจจะสับสนนะครับว่าเคยเป็นกับที่เป็นแต่ว่าคนที่รักษาคณะที่ทำการรักษานั้นไม่ได้มีใครสงสัยว่าเป็นไข้เลือดออกหรือเปล่าะนะครับคือไม่เป็นนะฮะไม่เป็นไม่กระบวนการไข้เลือดออกนั้นไม่ได้มายุ่งเกี่ยวอะไรเลยกับโรคที่เป็นนะครับแล้วก็ที่พัฒนาจนกระทั่งอาการหนักจนท่านเสียชีวิตค่ะงั้นสรุปคือผู้ป่วยท่านนี้เนี่ยร่างกายก็แข็งแรงผิดปกติดีแต่เพียงติดเชื้อแล้วเกิดภาวะวิกฤตใช่ไหมคะถูกต้องนะครับก็คือจากโควิด-19อย่างเดียวค่ะค่ะทำไมผู้ป่วยรายนี้ถึงได้มีอาการหนักได้คะทั้งที่เขาไม่ได้มีโรคประจำตัวหรือว่าร่างกายไม่ได้ผิดปกติอะไรเลยก็น่าจะรักษาหายได้เหมือนกับผู้ป่วยรายอื่นประเด็นตรงนี้เป็นประเด็นที่ต้องทำความเข้าใจนะครับเวลาที่สื่อสารกับประชาชนเพราะว่าวิธีการสื่อสารประชาชนนั้นจะเน้นแต่เรื่องว่าต้องอายุมากและในขณะเดียวกันเนี่ยจะต้องมีโรคประจำตัวโดยใช้จริงแล้วนะครับการสื่อสารในลักษณะอย่างนั้นเนี่ยเกิดผลที่ทำให้ผู้รักษานะครับที่ต้องสัมผัสกับผู้ป่วยนะครับเกิดความรู้สึกว่าลักษณะอย่างนี้เนี่ยคงจะไม่ใช่โควิด-19นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันนั้นประชาชนซึ่งไม่มีโรคประจำตัวแล้วก็เป็นหนุ่มสาวก็จะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่มีทางเป็นเพราะฉะนั้นการสื่อสารในลักษณะแบบนี้นะครับก็ส่งผลมาซึ่งเมื่อดูการระบาดไม่ว่าในประเทศจีนเองก็ตามหรือว่าในประเทศอื่นก็ตามเราก็จะพบว่าผู้ที่แข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวหนุ่มสาวนั้นก็ติดโรคได้เช่นกันและก็
พบว่ามีภาวะวิกฤตได้เช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าสื่อสารในลักษณะแบบนี้นะครับก็จะทำให้เกิดความเผลอนะครับหรือว่าเกิดความไม่ระมัดระวังตัวนะครับซึ่งเป็นการสื่อสารที่ผิดค่ะคุณหมอคะอย่างเคสเนี้ยค่ะถ้าวินิจฉัยว่าสาเหตุที่เขาเสียชีวิตเนี่ยเป็นเพราะว่าโควิด-19มันเกิดจากอะไรคะทำไมอาการถึงได้หนักขึ้นแบบนี้สภาพร่างกายคือรับไวรัสชนิดนี้ไม่ไหวใช่ไหมคะเวลาที่เราดูว่าคนหนึ่งจะอาการหนักหรือไม่ก็ตามนะครับสำหรับคนที่มีอายุมาก64-65ปีหรือว่ามีโรคประจำตัวตรงนั้นเราไม่ปฏิเสธนะครับว่าโรคนั้นก็คงจะอาการหนักขึ้นกว่าธรรมดาอยู่แล้วแต่ว่าในกรณีของในผู้ป่วยที่เสียชีวิตรายนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างที่ดีว่าถ้าหากว่าได้รับสัมผัสกับเชื้อนะครับ อยู่ที่ค่อนข้างหนาแน่นหรือเข้มข้นในกรณีอย่างนี้นะครับร่างกายก็จะถูกเชื้อนี่เข้าไปมากและในขณะเดียวกันเชื้อตัวนี้นะครับณขณะนี้เนี่ยเป็นที่พิสูจน์แล้วก็ยอมรับกันทั่วไปว่าเชื้อตัวนี้สามารถที่จะติดง่ายมากเหลือเกินแล้วก็เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าจะแข็งแรงหรือไม่แต่ว่าขึ้นอยู่กับจำนวนเชื้อนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือว่ามันมีการระบบการอักเสบเข้ามาร่วมด้วยเพราะฉะนั้นการที่โรคที่สาหัสมากขึ้นนั้นก็ประกอบไปด้วยผลร้ายจากเชื้อเองประการที่หนึ่งประการที่สองก็คือผลร้ายที่เกิดขึ้นจากการที่มีการอักเสบเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกายเองที่มากเกินสมควรค่ะนะครับซึ่งในกรณีนี้ก็อาจจะอธิบายได้ในลักษณะอย่างนั้นค่ะคุณหมอคะและยาปฏิชีวนะที่เราทำการรักษาผู้ป่วยรายนี้เนี่ยถือว่าใช้ถูกกับโรคไหมคะหรือว่ามียาบางตัวที่คุณหมอได้พูดถึงในเพจด้วยนะคะมันสามารถใช้ยับยั้งไวรัสชนิดนี้ในร่างกายของผู้ป่วยคนนี้ได้เท่ากับผู้ป่วยรายอื่นไหมคะกลุ่มยาผสมนะครับที่คณะเรานะครับได้เสนอการควบคุมโรคแล้วก็ที่นำมาใช้ในขณะนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องขอบพระคุณท่านรองอธิบดีกรมควบคุมโรคคุณหมอธนรักษ์ผลิตพัฒน์นะครับแล้วก็คณะทำงานที่โรงพยาบาลราชนฤดูรซึ่งผลักดันนะครับให้มีการนำยาตัวนี้เข้ามาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นกลุ่มยาผสมนะครับสามตัวด้วยกันซึ่งผมไม่นำเรียนในที่นี้นะครับซึ่งหลังจากที่ใช้ในรายนี้นะครับก็พบว่าไวรัสหายไปได้เร็วมากแต่ว่าเนื่องจากปอดถูกทำลายไปเยอะก็เลยทำให้ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้แต่ว่าในผู้ป่วยรายอื่นนั้นนะครับก็ไวรัสหายไปได้รวดเร็วในรายที่เป็นคุณพยาบาลนะครับแล้วก็กลับบ้านได้แล้วก็ยังมีรายอื่นๆอีกนะครับซึ่งพบว่าไวรัสจะหายไปเร็วแล้วก็ผู้ป่วยกันดีขึ้นซึ่งก็ตรงกับลักษณะรายงานของทางประเทศจีนด้วยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามการที่เรานำยานี้เข้ามาเราใช้ยานี้ตั้งแต่ก่อนหน้าที่ประเทศจีนนั้นจะประกาศว่ายาตัวนี้นั้นน่าจะมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคโควิด-19ด้วยซ้ำนะครับค่ะค่ะคือถ้าหลังจากนี้แล้วเนี่ยแปลว่ากลุ่มที่เสี่ยงเนี่ยก็เป็นไปได้ทุกวัยไม่ว่าจะเป็นคนที่แข็งแรงหรือคนที่ไม่แข็งแรงอายุมากอายุน้อยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดติดเชื้อไวรัสโควิดเนี่ยโอกาสตายก็เท่ากันถูกไหมคะคุณหมอโอกาสตายอาจจะไม่เท่ากันค่ะนะครับคือคนที่อายุมากแล้วก็มีโรคประจำตัวโอกาสตายคงมากกว่าค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่แข็งแรงจะไม่ตายค่ะนะครับค่ะคุณหมอมีคำแนะนำยังไงบ้างคะคุณหมอจากเคสที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณหมอมีคำแนะนำยังไงบ้างที่เราจะช่วยกันนะคะเพื่อไม่ให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อเนี่ยต้องเผชิญกับภาวะแบบนี้อีกผมคิดว่าอย่างที่เรียนให้ทราบตอนต้นนะครับคือวิธีการสื่อสารนั้นต้องสื่อสารไม่ใช่โลกสวยค่ะนะครับก็คือไม่ได้สื่อสารว่าโรคนี้ไม่น่ากลัวโรคนี้เหมือนไข้หวัดธรรมดาโรคนี้เหมือนไข้หวัดใหญ่นะครับเพราะว่ามันร้ายแรงกว่านั้นมากประการที่สองก็คือเลิกสื่อสารนะครับว่าจะต้องเป็นในคนที่อ่อนแอเสมอไปและประการที่สามก็คือต้องเลิกสื่อสารว่า
เราจะต้องระวังการสัมผัสกับคนต่างชาติหรือว่านักท่องเที่ยวเพราะว่าขณะนี้เชื้อนะครับสามารถแพร่จากคนไทยสู่คนไทยและถ้าหากว่าผู้ป่วยรายนี้นะครับซึ่งทำงานอยู่ในร้านดิวตี้ฟรีนะครับในกรณีอย่างนี้ถ้าคนต่างชาติคนนั้นนะครับสมมติว่าถ้าเป็นคนต่างชาติจริงเข้ามาแล้วก็แพร่เชื้อให้คนนี้ก็แสดงว่าคนต่างชาตินั้นนั้นนะครับเป็นจากพวก 80% ที่อาการน้อยแต่แพร่เชื้อได้เพราะฉะนั้นหมายความว่าในขณะนี้เชื้อเนี่ยแพร่เข้าไปในหมู่คนนะครับที่อยู่ในร้านดิวตี้ฟรีตรงนั้นหรือว่าที่อื่นที่ผู้แพร่เชื้อคนนี้นะครับจะเดินทางไปนะครับค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปเฝ้าระวังตรงนี้ด้วยให้รอบด้านนะคะครับใช่ครับวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอนะคะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอธีรวัฒน์เหมจุฑานะคะจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยค่ะคือหลักๆเนี่ยผู้ป่วยที่เสียชีวิตที่เป็นชายรายนี้เนี่ยมีประวัติเคยป่วยเป็นไข้เลือดออกมาก่อนแล้วก็มาติดเชื้อโควิด-19 นะคะถามว่าทำไมร่างกายแข็งแรงไม่ได้มีอาการผิดปกติใดๆทำไมเขาถึงเสียชีวิตได้หลักๆคือว่าได้รับเชื้อในระดับเข้มข้นแล้วกว่าที่เชื้อจะหมดไปแล้วเนี่ยปอดถูกทำลายไปเยอะแล้วนะคะก็เลยทำให้อาการเนี่ยวิกฤตลงค่ะทีนี้คำถามคือว่าหลายๆคนอาจจะกลัวว่าแล้วยาปฏิชีวนะที่เรามีทุกวันนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากจีนที่ชื่อว่ายาฟาวิลาเวียตัวนี้เนี่ยเขาใช้รักษาผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงเราไปประสานไปขอซื้อจากจีนวันนี้ส่งมอบมา 2,000 เม็ดแล้วนะคะ1คนเนี่ยเฉลี่ยใช้50เม็ดถึงจะอาการดีขึ้นแต่ว่าสำหรับประเทศไทยเองเนี่ยเราก็มียาที่เราผลิตเองได้ก็อยากที่จะให้มั่นใจการรักษาของประเทศด้วยแล้วอีกด้านนึงเนี่ยก็ต้องดูแลตัวเองไปด้วยนะคะนี่คือภาพรวมของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขยับไปดูคดีอาชญากรรมกันบ้างนะคะคดีที่ชายชาวจีนเนี่ยถูกฆ่ายัดใส่กระเป๋านะคะตำรวจออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะเป็นชาวจีน4คนค่ะวันนี้ญาติของผู้ตายเนี่ยก็ไปยื่นเรื่องนะคะเพื่อขอรับค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนของผู้เสียหายแล้วก็ค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาด้วยส่วนในทางการสอบสวนค่ะล่าสุดเนี่ยพอที่จะพบมูลเหตุจูงใจในการสังหารนะคะเชื่อว่าผู้ตายเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับการวางระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็เว็บไซต์พนันออนไลน์ค่ะดูความคืบหน้าทางคดีกันก่อนนะคะผู้ที่ถูกออกหมายจับเนี่ยก็เป็นชาวจีน4คนคือนายเชี่ยวเชียงหยูนายหูเจิ้งฉงค่ะนายฝานกังกันแล้วก็นายฉินเหมียวนะคะวันนี้ญาติแล้วก็ภรรยาของผู้ตายคือนายหวังจุนค่ะเข้าไปพบกับพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชรแล้วก็เจ้าหน้าที่จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชรนะคะไปเขียนคำร้องเพื่อขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาค่ะเพราะว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยก็เข้าข่ายเป็นผู้เสียหายตามมาตราที่3พระราชบัญญัติคดีอาญานะคะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชรค่ะก็ชี้แจงว่าถึงแม้ว่าผู้ตายจะเป็นชาวต่างชาติแต่ว่าเสียชีวิตในประเทศไทยญาติสามารถไปยื่นคำร้องได้นะคะตามกฎหมายค่ะแต่ว่าต้องรอสรุปรายงานสาเหตุการตายจากทางตำรวจก่อนถ้าหากตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไม่ได้ทำสิ่งผิดกฎหมายก็จะได้รับเงินค่าตอบแทนนะคะถ้ากรณีที่ถึงแก่ความตาย 50,000 บาทค่าจัดการศพ 20,000 บาทและค่าอุปการะเลี้ยงดูอีก 40,000 บาทรวมเป็นเงิน 110,000 บาทค่ะส่วนผู้สูญหายอีกคนที่เป็นผู้หญิงชาวจีนนะคะก็ยังไม่มีญาติติดต่อเข้ามายังไม่สามารถจะดำเนินการใดๆได้ส่วนความคืบหน้าทางคดีค่ะการค้นหากระเป๋าใบที่2คาดว่าน่าจะถูกทิ้งพร้อมกับกระเป๋าใบที่ฆ่ายัดศพผู้ชายรายแรกนะคะทางเจ้าหน้าที่วันนี้เนี่ยก็ระดมกำลังค้นหากันต่อใช้เรือล่องไปตามแม่น้ำปิงค่ะจากสะพานจุดที่เกิดเหตุระยะทางประมาณ20กิโลเมตรล่องมาเรื่อยๆจนถึงฝายเก็บน้ำในเขตตัวเมืองกำแพงเพชรนะคะก็คาดการว่าถ้าหากเป็นกระเป๋าที่มีศพเนี่ยน่าจะลอยมาติดที่จุดนี้แน่ๆแล้วก็ใช้โดรนในการบินสำรวจทางอากาศช่วยในการค้นหาอีกทางหนึ่งส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดการฆ่ากันนะคะยังไม่ทราบแน่ชัดค่ะแต่มีรายงานว่าจากแนวทางการสืบสวนพบว่าบริเวณด่านพรมแดนวังแก้วจะอยู่ติดกับเมืองก๊กโกไชน่าทาวน์ของเมียนมาคือมันเป็นพื้นที่ที่กลุ่มทุนชาวจีนเนี่ยเขาจะไปพัฒนาไปสร้างเมืองใหม่แล้วก็มีชาวจีนอยู่ที่นี่เยอะมากมีแม่น้ำเมยขั้นกลางระหว่าง2ประเทศแล้วกลุ่มของผู้ต้องหาเนี่ยคือไปดูประวัติการเข้าออกประเทศไทยย้อนหลังนะคะตามแนวชายแดนเนี่ยเขาเข้ามาบ่อยมาก
ทางตำรวจเลยตั้งข้อสังเกตว่าเนี่ยแหละอาจจะมีพฤติกรรมไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาหรือเปล่าจากการให้การของภรรยาแล้วก็น้องสาวของผู้ตายเนี่ยบอกว่าผู้ตายเขาทำงานเกี่ยวกับการวางระบบคอมพิวเตอร์รายได้ต่อเดือนเนี่ยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทเจ้าหน้าที่ก็สันนิษฐานว่าอาจจะไปเกี่ยวโยงกับการวางระบบโปรแกรมหลังบ้านของเว็บไซต์พนันออนไลน์เว็บหนึ่งแล้วขัดแย้งกันในกลุ่มแต่ว่าต้องตรวจสอบก่อนนะคะว่าไปเกี่ยวข้องในลักษณะแบบไหนค่ะถ้าไปดูจากตัวผู้ต้องหาเนี่ยนะคะเดี๋ยวคงจะดูต้องสอบปากคำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าฆาตกรรมในการครั้งนี้เนี่ยมีมูลเหตุมาจากเรื่องใดกันแน่ค่ะก็ให้เวลาเจ้าหน้าที่ในการทำงานนะคะปิดท้ายเบรกนี้กันที่ฟิลิปปินส์ก็มีเหตุระทึกเกิดขึ้นค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าทางตำรวจเนี่ยเขาไปปิดล้อมที่ห้างแห่งหนึ่งหลังจากมีอดีตรปภ.คนหนึ่งจับตัวประกันหลายสิบคนในห้างนะคะตอนนี้รายงานบอกว่าเข้าชาร์จตัวได้แล้วค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะหลังจากที่คนร้ายเนี่ยบุกเข้าไปในห้างแห่งหนึ่งแล้วก็จับผู้คนราวๆ30คนเป็นตัวประกันค่ะอยู่ในห้างในเขตกรีนฮิลล์ชานกรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์ค่ะผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยใช้อาวุธยิงปืนใช้ปืนยิงคนในห้างได้รับบาดเจ็บไป1คนช่วงเวลาประมาณ10โมงเช้านะคะแล้วก็ผู้บาดเจ็บเนี่ยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วมีอาการทรงตัวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็สร้างความตื่นตระหนกเป็นอย่างมากนะคะกับคนที่ใช้บริการอยู่ในห้างก็มีการอพยพประชาชนออกนอกพื้นที่ส่วนตำรวจและหน่วยปฏิบัติการพิเศษพร้อมกับอาวุธครบมือก็พยายามไปปิดล้อมทางเข้าออกของห้างแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปเจรจาไกล่เกลี่ยกับคนร้ายให้ยอมวางอาวุธค่ะมีท่าทีจากนายกเทศมนตรีของเมืองซานฮวนนะคะบอกว่าผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยคือนายอาชีพาเรเขาเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่บริษัทแห่งหนึ่งเพิ่งจะให้ออกจากงานมาค่ะเขาก็ยื่นข้อเรียกร้องว่าอยากจะคุยกับอดีตเพื่อนร่วมงานและสื่อผ่านวิดีโอคอลแล้วก็ยังระบุได้ว่าคนร้ายเนี่ยจับตัวประกันเอาไว้นะคะล่าสุดเนี่ยก็มีการเข้าชาร์จได้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคงจะต้องมีการขยายผลกันต่อค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะคะเขาถึงได้ก่อเหตุในลักษณะแบบนี้ช่วงนี้พักสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามทิศทางข่าวค่ะติดตามทิศทางข่าวกันในช่วงสุดท้ายนะคะต้องดูคดีของพันตำรวจโทบัญญินนะคะล่าสุดเนี่ยทางพนักงานสอบสวนกองปราบค่ะก็ทำหนังสือออกหมายเรียกเรืออากาศเอกจักรวาลซึ่งเป็นพี่ชายของพันตำรวจโทบัญญินตั้งภากรมาสอบปากคำเพิ่มเติมในวันที่5มีนาคมนี้การเชิญตัวมาให้ปักคำค่ะจะเป็นส่วนการชี้แจงที่มาที่ไปของรถ Toyota Sport Rider ที่พันตำรวจโทบัญญินนำมาใช้ในการอุ้มพี่ชายผู้พิพากษานะคะก็ต้องดูว่าไปเกี่ยวโยงกันหรือไม่อย่างไรค่ะติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าช่วงวันที่ 3-5 มีนาคมนี้ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงมีลูกเห็บตกบางพื้นที่และอาจจะเกิดฟ้าผ่าได้ขอให้ประชาชนประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้นหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้สิ่งปลูกสร้างแล้วก็ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงเกษตรกรค่ะควรเตรียมการป้องกันระวังความเสียหายที่อาจจะกระทบกับผลผลิตทางการเกษตรด้วยนะคะหมดเวลาแล้วกับจับประเด็นข่าวร้อนคืนนี้ลากันไปด้วยภาพเครื่องมือทางการแพทย์ในสกอตแลนด์ค่ะเขาสามารถส่งผู้ป่วยที่อยู่ในเครื่องบินแบบเรียลไทม์ถึงภาคพื้นดินได้วันนี้สวัสดีค่ะ